สวัสดีครับพบกับรักธรรมชาติทางกู้แชร์ Channel กันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เราจะยังอยู่กับการเรียนรู้จากผลความสำเร็จของการวิจัยเรื่องสำรวจรวบรวมศึกษาจำแนกลักษณะและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้วงเล็บศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายโดยมีคณะวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย2คนคือคุณวัชรพลบำเพ็ญอยู่คุณสุปันไม้เด็ดจันจากสถาบันวิจัยพืชสวน1คนคือคุณสุภาพรสาชาติและจากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ1คนคือคุณพฤกคงสวัสดิ์ดำเนินการวิจัยระหว่างตุลาคม2553ถึงกันยายน2558ณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายกระบวนการสำคัญประกอบด้วย 1. รวบรวมเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ที่เป็นพันธุ์แท้3สกุลรวม14ชนิดจำนวน354ต้นได้แก่สกุลรองเท้านาลีประกอบด้วยรองเท้านาลีดอยตุง30ต้นรองเท้านาลีฝาหอย30ต้นสกุลแวนด้าประกอบด้วย3ปอยหลวง26ต้น3ปอยชมพู26ต้น3ปอยหางปลา25ต้น3ปอยหลวงหางปลาเผือก2ต้นเข็มขาว30ต้นเข็มเหลือง30ต้นฟ้ามุ้ย32ต้นสะแล้ง8ต้นฟ้ามุ้ยน้อย30ต้นและ3ปอยดง30ต้นสกุลสปาโตกอสติสประกอบด้วยเหลืองพิสมร28ต้นและบานดึก27ต้น 2. จัดทำแปลงรวบรวมพันหนึ่ง2และ3ตามลำดับสกุลคือแปลงรวบรวมพันหนึ่งปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านาลีแปลงรวบรวมพันสองปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแวนด้าแปลงรวบรวมพันสามปลูกกล้วยไม้สกุลสปาโตกอตติส3ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจได้แก่4. ประเมินและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์การวิจัยดังกล่าวมีจุดเน้นสำคัญเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าภาคเหนือตอนบนประสบผลสำเร็จด้วยดีสามารถจำแนกใช้ประโยชน์ต้นที่มีลักษณะดีเหมาะสมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้จำนวน44ต้นพันธุ์ได้แก่รองเท้านารีดอยตุง3ต้นพันรองเท้านารีฝาหอย4ต้นพันสามปอยหลวง3ต้นพันส
3ปอยชมพู3ต้นพันธุ์3ปอยหางปลา5ต้นพันธุ์เข็มขาว3ต้นพันธุ์เข็มเหลือง3ต้นพันธุ์ฟ้ามุ้ย4ต้นพันธุ์ฟ้ามุ้ยน้อย5ต้นพันธุ์3ปอยดง3ต้นพันธุ์สะแล่ง2ต้นพันธุ์บานดึก3ต้นพันธุ์และสุดท้ายเหลืองพิสมร3ต้นพันธุ์